ความรู้สึกค่ะว่าตอนที่ได้ยินคำถามที่ให้ลองเพลงเราตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าอุ๊ยฉันจะลองได้ไหมหรือว่าฉันจะเอาเพลงอะไรมาตอบคำถามเอ้ยจริงตอนนั้นความรู้สึกว่าต้องร้องจริงๆหรอคือมันค่อนข้างจะมันใหม่นะไม่มีใครคอนเทนต์ใหม่นะแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เอาไปเชื่อมโยงอะไรแต่แบบเชื่อมโยงกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนดีจังหวะนั้นแบบความมั่นใจคือวันที่หนึ่งก็ต้องแบบคะแนนเต็มหนึ่งโอเคแล้วน้องออนจริงหนูรู้สึกว่าแกงอยู่นะร้องเพลงไม่พอก็เพี้ยนเลยไงเราร้องเพลงแล้วได้ค่ะสรุปคือก็คือตอนนั้นอยู่ๆก็เพี้ยนอยู่ดีหนูปกติฟังโดนัทยังมีรูนะเพลงนี้ฮิตเลยนะทุกคนอยู่ในสมองตายผุดขึ้นมาในหัวเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละพี่อุ้มตอบก่อนถ้าพี่อุ้มไม่ตอบก่อนช็อตใหม่มีเวลาคิดนะคะมีเวลาคิดบูมก็เลยแต่งเพลงเองไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาเพลงไหนที่มันบ่งบอกถึงความเป็นเราแล้วมุ่งพรมงตังละกันแล้วก็ปิดตำนานนางรองไปเลยแล้วคิดว่าการตอบส่งคำถามแบบนี้ให้ร้องเพลงอะไรเงี้ยโอเคไหมแบบอยากเห็นในจังหวัดอื่นๆมีอีกไหมหรือว่ามันรีแลกซ์เองอยากมันไม่เครียดคนตอบคำถามจะเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าตอบคำถามของเราอยากคนดูด้วยคณะกรรมการก็จะได้เห็นเราในสองทางทัศนคติในเชิงของการความรู้กับความเป็นตัวเองจะได้เห็นเราในหลายแต่วันนี้ก็เห็นไหวพริบของนางงามแต่ละคนเนาะร้องได้หรือไม่ได้ก็เอาตัวรอดได้หมดเรียกได้ว่าวันนี้เราตำแหน่งแล้วเราทำเต็มที่แล้วยังมีอะไรที่อยากจะต้องปรับปรุงแก้ไขเออก็จะถามพอดีสำหรับอุ้มนะคะเดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงจังเต้นด้วยเต้นด้วยจะเข้าท็อป3หมดรับไม่ได้อุ้มอยากขึ้นไฟนอลโชว์มากจะไปเรียนค่ะร้องเพลงแล้วก็ด้านนอกบ้างดีกว่าสำหรับหนูรู้สึกว่าการร้องเพลงน่าจะขุ่นไปขึ้นแล้วนะคะก็เลยขอไปเต้นละกันไปเต้นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าร้องเพลงแบบนิดนึงเนาะเสียงเรามันไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็รู้สึกว่าออยก็จะไปเพิ่มพูนนะคะแล้วก็ฝึกตอบคำถามเยอะเพราะว่าค่อนข้างช็อตมากนะคะแต่วันนี้ไม่ช็อตวันนี้ไม่ช็อตปกติวันนี้ปังจะทราบตำนานอุ้มร้องอ่อยเต้นตำนานมี4อแล้วนะร้องไม่สู้เดี๋ยวจะเต้นสู้ตายทเวิร์กไปเลยลูกทเวิร์กไปเลยอุ้มเอลซ่า2ออยหลายอ่อแล้วใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะเวทีที่ออกัสนะคะก็คือประกวดไปตอนนี้4จังหวัดแล้วนะคะเป็นอำนาจเจริญหนองบัวลำภูนะคะแล้วก็ปราจีนชัยนาทนะคะก็คือแล้วก็มีเป็นแล้วก็ออยนะคะ6คนแล้วค่ะก็คือเหลืออีก1เวทีก็คือเวทีหน้านะคะเป็นของพีดีออกัสเหมือนกันถ้าเกิดใครเนี่ยอยากติดตามว่าคนที่7ของเวทีของพีดีออกัสเป็นใครค่ะฝากไปติดตามเวทีงานด้วยค่ะขอบคุณเลยพรปีใหม่ด้วยหนูลืมไปได้ไงฝากขอบคุณคนไทยคนนี้พี่เขาเก่งเดี๋ยวไหนที่เป็นกำลังใจให้ที่เป็นกำลังใจที่ส่งกำลังใจมาให้กันแล้วสัญญาค่ะที่จะทำทุกวันนะคะขอบคุณครับก็สวัสดีปีใหม่ค่ะอยากให้เริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆโอ้แล้วค่ะวันนี้มงแล้วค่ะมงต้อนรับปีใหม่ปีหน้าเราจะแบบว่ามงใหญ่มงพร้อมของ5มิสแกรนด์ในปี2023รักษาสุขภาพนะคะโรคไข้ไข้เจ็บมันกำลังแบบระบาดเยอะมากๆเลยอยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเสถียรค่ะถึงวันอันตรายขับรถเมาไม่ขับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากยอดขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะครับ